ไม่หมดนี่เสียงโชคยังคงอยู่กับการมาทำความฝันของผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างตั้งจากจังหวัดขอนแก่นที่สมัครมาไม่หมดนี่ก็อยากได้เงินมาต่อเติมบ้านครับเพราะว่าตอนนี้สภาพบ้านนะครับก็หน้าต่างยังไม่มีแล้วก็พื้นก็ยังไม่เรียบร้อยครับหลังคาก็รั่วก็อยากทำบ้านให้สมบูรณ์ครับจะได้อยู่กันอย่างปลอดภัยเพราะว่าข้างๆบ้านเองก็โดนโจรขึ้นไปแล้วครับตอนนี้เติ้งเป็นคุณครูเติ้งเป็นครูสอนวิชาอะไรเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยครับป.5ครับป.5แล้วหนูไปเป็นครูกี่ปีแล้วปีเดียวครับหลังจากเรียนจบก็เลยมาสมัครเป็นคุณครูเลยเติ้งต้องเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายนู่นนี่อะไรของทั้งบ้านเลยนะใช่ไหมแล้วค่ารักษาพยาบาลของพ่อกับแม่อะไรเงี้ยของพ่อของแม่ก็จะมีน้ามีญาติแล้วก็พี่ชายก็ช่วยบ้างครับยังมีคนอื่นช่วยกันใช่ครับแล้วพ่อป่วยมานานยังพ่อเป็นวัยรุ่นแล้วครับเป็นมาเรื่อยๆแต่ว่าอาการเพิ่งมาหนักได้ประมาณ 1-2 ปีครับตาจะแบบจะโบนิดนึงอะครับเขาเรียกใช่ครับแล้วก็จะสู้ผอมแล้วก็มีหอบหืดบ้างมันเป็นเพราะอะไรเพราะโรคด้วยครับอ๋อไอ้โรคไทรอยด์เนี่ยเหรอใช่ครับไทรอยด์เป็นพิษครับแต่ของพ่อนี่แสดงว่าเป็นไฮโปแล้วใช่ไหมคะน่าจะใช่ไฮโปก็คือไม่มีฮอร์โมนแล้วมันหลั่งออกมาจนหมดแสดงว่าเขาดูแลไม่ค่อยถูกวิธีเขาก็เลยค่อนข้างจะมันเหมือนว่ามันเป็นเพราะบ้านที่อยู่อาศัยป่ะหน้าต่างเอ่ยฝนสาดมันคือแบบมันเกี่ยวกับภูมิการที่อยู่เป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยครับแล้วก็เวลาถ้าฝนตกปุ๊บอาการจะขึ้นเลยครับทั้งหอบทั้งอะไรต่างๆมีอาการอื่นด้วยภูมิตกเป็นภูมิแพ้ด้วยเพราะภูมิแพ้เนี่ยร้อนเย็นหนาวฝนชื้นโอ้โหเป็นทุกอันก็เป็นอย่างนั้นครับต้องระวังหน่อยนะก็เลยอยากทำบ้านให้พ่อให้แบบอย่างน้อยก็ลดเรื่องภูมิแพ้เรื่องอะไรไปเขาจะได้ไม่อาการกำเริบทีเนี้ยคุณครูก็เลยอยากที่จะมาต่อเติมบ้านของคุณครูเองละเห็นบ้านเมื่อกี้มันก็ไอ้หลังคานั้นมันเป็นอย่างนั้นทั้งหลังเลยเหรอเป็นเฉพาะด้านหลังครับเพราะว่าไอ้ส่วนกลางอ่ะโอเคส่วนกลางโอเคแล้วแต่ถ้าหน้าตรงหน้าต่างอ่ะมันยังไม่เสร็จสักอันเลยใช่ครับเหลือ2บานครับหน้าต่างวันนี้ตั้งจะทำความฝันต่อเติมบ้านให้กับครอบครัวให้ได้อยู่อย่างปลอดภัยและสุขสบายตามที่เขาได้วาดฝันเอาไว้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านการร้องเพลงและโชคชะตาในการสมเลือกเพลงต่อไปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆได้เพลงอะไรนะครับหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรเพลงกอดคนนอกใจโอ้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 บ่ได้โดนหลอกแต่ถูกนอกใจถึงจับบ่ได้แต่ใจมันรู้ไปแอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชู้ที่นอกประตูหัวใจหักเหาซุกซ่อนความเศร้าข่มใจหนาวเหน็บกลืนก้อนความเจ็บเก็บความปวดร้าต้องฝึกใจเย็นต้องเป็นแสงดาวอาบใจแฟนเรายามที่เขามองดูที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะทำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่โกหก
ชีวิตคู่สองเรายังสุขล้นคนนี้ไงเราที่เราเลือกเองทั้งดีทั้งเก่งโบสให้ท่วมทนมันเจ็บเหลือเกินยับเยินเหลือทนต้องนอนกอดคนที่นอกใจเราทุกคืนโกหกใจตนโอ้ยหลอกคนที่รู้ว่าชีวิตคู่สองเรายังสุขล้นต้นตอต้นตาต้นตาให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับทุกคนมีต้นทุนไม่เท่ากันแต่เรามีความเป็นคนเท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะต้องสู้อย่างเดียวพี่ก็สู้เหมือนกันสู้จนกว่าตัวเองจะไปถึงธงที่เราปักไว้อ่ะไปถึงเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้สู้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขออนุญาตนะครับคือดูในวีทีอาร์เนี่ยเห็นบ้านเห็นพ่อเห็นแม่แล้วเติ้งได้เป็นครูมีความรู้สึกว่าโอ้พ่อกับแม่สุดยอดนะสามารถส่งลูกเรียนเป็นครูแล้วจบเป็นครูภาษาไทยได้อะไรเงี้ยพี่เห็นแล้วพี่ทึ่งมากเลยอ่ะเติ้งต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็รีบทําอะไรได้ก็ต้องรีบทํานะคะแข่งกับเวลาเพราะว่าเขาป่วยพี่สุดเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณครับชื่นใจกับพ่อแม่ด้วยจริงๆมีลูกอยู่คนนึงอ่ะพ่อแม่เค้าหวังนี้แหละครับว่าอยากเห็นความสําเร็จของลูกแล้วเติ้งอายุน้อยนะลูกแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นเหมือนที่พึ่งแล้วเนาะมันเท่ากับว่าบุญเนี่ยมันจะสําเร็จต่อเมื่อมันมีการกระทําเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่หนูทําวันนี้ก็เหมือนกันมาวันเนี้ยลูกหนูมาร้องเพลงเนี่ยจะได้มากได้น้อยแต่เงินตรงส่วนเนี้ยอาจจะไปเป็นกระเบื้องแผ่นนึงเป็นหน้าต่างบานนึงก็ยังดียังได้ทําพ่อแม่ก็ยังกันฟ้ากันฝนได้ชื่นใจนะลูกนะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านนะลูกขอบคุณครับเห็นคลิปแล้วนึกถึงตัวเองสมัยก่อนบ้านก็สไตล์เนี้ยเห็นแล้วน้องคนต่างจังหวัดนะลูกนะก็ค่อยๆได้เงินมาก็ทําตรงนี้นิดนึงต่อเติมมาแปะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหนูจัดการเลยเอาเหอะเติ้งทําได้เพราะเติ้งเก่งส่วนเติ้งเองพี่ชอบนะแล้วก็ตอนร้องเพลงลูกทุ่งก็ร้องได้ดีดูฟังสบายไม่อึดอัดนะแบบเค้าวางอารมณ์วางทุกอย่างได้ดีแต่มันจะมีอาการเป็นอาการที่มันไม่สามารถควบคุมหางเสียงได้เสียการคอนโทรลเล็กๆอ่ะแต่มันไม่ถึงกับเพี้ยนไปเลยนะแต่มันรู้สึกเลยว่ามันเหมือนฟิลประมาณเนี้ยแต่ถ้าพอก็เป็นด้วยความที่เขาเป็นครูภาษาไทยเขาชัดทุกคำมันเจ็บเหลือเกินยับเยินอะไรเงี้ยมันบางคำมันเหมือนต้องแตะอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาโฟกัสทุกคำอะไรเงี้ยแต่จริงๆพื้นฐานเป็นคนที่ร้องเพลงเป็นและน่าฟังมากๆพี่เอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งว่าบางทีอารมณ์เพลงลูกฟังไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราขึ้นเพลงมาลูกขึ้นมาวันนี้ลูกเติ้งอาจจะวางอารมณ์ขึ้นมาที่มันรันทดมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการร้องเพลงแต่ละเพลงมันเป็นการเล่าเรื่องนะลูกนะครับอันนี้พี่เอฝากเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนหนูชอบในการร้องเพลงนะลูกมันไปใช้ได้นะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับเจนไรอันฮะครูเติ้งสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากเลยครับชอบก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้สู้ๆเข้มแข็งแล้วก็อดทนฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับขอให้สมหวังทุกสิ่งครับเชอร์ลีโอครับสวัสดีครับพี่เติ้งก็ขอให้พี่สู้ต่อไปนะครับผมสิ่งที่พี่ทํามาเนี่ยมันก็ดีแล้วผมขอให้พี่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับสู้ต่อไปนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์16สมัยของเราน้องโฟกัสจากขอนแก่นครับโฟกัสอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษานะครับตอนนี้ก็สะสมเงินไปทั้งสิ้น 523,259 บาทสมัยนี้สมัยที่17ที่โฟกัสจะต้องป้องกันแชมป์นะครับผมพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับเอาละเพลงที่โฟกัสจะต้องเสี่ยงโชคส
เพลงไหนร้องไม่ได้ผมไม่ได้เจ้าชู้ครับผมไม่ได้เจ้าชู้ไอ้อันนี้บอกเพลงหรือบอกอะไรฮะนี่เสียงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดจังหยุดครับหยุดครับกล่อมหอไหมกล่อมหอนักเพลงคนจนอ่ะนักเพลงคนจนครับความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4ผมสัญจรจากดอนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม้นยามคุณว้าวุ่นสวงในผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลงยามนายคนเศร้าผมเฝ้าขับร้องบรรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้วอย่าวอนก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักหน่อยเปิดเครื่องรับค่อยๆผมจะคอยกล่อมให้คุณนอนหยิบวิทยุวางไว้ที่ใกล้ใกล้มอนนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมาร้องเพลงต้นงิ้วครับต้นตาลอ๋อต้นตาลเห็นอยู่ไปพร้อมกันเลยต้นงิ้วฮะไปพร้อมหนูเลยต้นงิ้วบ้าเราไปก่อนเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโฟกัสก็จริงๆเป็นคนร้องเพลงเก่งร้องเพลงดีอยู่แล้วนะครับแต่พี่ให้กำลังใจดีกว่าก็อยากให้เราคิดอะไรทำอย่างนั้นเลยไม่ต้องกลัวสิ่งใดรอบข้างเหมือนกับการร้องเพลงอะครับถ้าเรากำลังร้องเพลงอยู่เราไม่ต้องสนใจอะไรเลยนอกจากการร้องเพลงก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับเก่งมากขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับโฟกัสลูกเพลงนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีหลายจุดที่แม่ต้องแนะนำนะลูกนะเหมือนแกะเพลงไม่ละเอียดหรือว่ายังไงฟังน้อยแกะน้อยนะครับอ๋อแกะน้อยอยู่กับมันน้อยใช่ไหมลูกใช่ครับผมมันก็เลยเหมือนแค่ตะวัดนิดนึงมันก็จะเข้าแล้วนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวตลอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมครับเชิญพี่ไอครับสวัสดีครับพอหนูบอกว่าไม่ได้อยู่กับมันนานก็เข้าใจได้ก็ไม่ได้นะลูกถ้าเราเป็นแชมป์แล้วเนี่ยเราต้องเอาจริงเอาจังหน้าที่ของเราคือต่อเพลงการบ้านของเราคือฟังเพลงแล้วก็ต้องร้องให้ช้ำแบบนี้ถ้าหนูเจอคู่แข่งที่เข้ามาแข่งเนี่ยหนูเสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าอ้างว่าอยู่กับมันน้อยฟังมันน้อยอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับขอบคุณครับเชิญพี่เอครับแล้วก็เห็นสังเกตมาหลายๆเพลงที่โฟกัสจะเจอในลูกเอื้อนแบบนี้ลูกซึ่ง
มันจะไปได้ปั๊บแล้วมันค่อยขมวดอย่างเงี้ยแต่โฟกัสไปปั๊บตกเลยฟุบฟับฟับฟับไปเลยซึ่งคำมันก็น้ำหนักคำมันก็จะหายไปนะลูกนะฝากไปด้วยครับโชคดีครับครับวันนี้บัลลังก์แชมป์ของโฟกัสสั่นคลอนแล้วล่ะครับเพราะการร้องในวันนี้เขาทำผลงานออกมาได้ไม่เป็นที่น่าพอใจของเหล่ากรรมการสักเท่าไหร่และผู้ท้าฝันขึ้นมาอย่างเติ้งก็ยังทำผลงานไว้ค่อนข้างดีมีข้อผิดพลาดด้านการร้องน้อยมากๆอีกด้วยวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่คณะกรรมการต้องตัดสินให้รอบคอบและหนักแน่นเพื่อค้นหาผู้ที่จะเป็นแชมป์ในวันนี้1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้จะเป็นของใครนะครับเติมหรือโฟกัส1คะแนนแรกครับเติมค่ะเติ้งครับ1ต่อ0เติ้งนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอถ้าพี่เอให้เติ้งแชมป์เปลี่ยนคนทันทีวินาทีบีบหัวใจกำลังจะมาถึงโฟกัสแล้วล่ะครับถ้าเขาไม่ได้1คะแนนนี้จากคุณเอชัยยาจะหมดสิทธิ์การเป็นแชมป์และเติ้งจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีแชมป์จะเปลี่ยนคนในการตัดสินครั้งนี้หรือไม่หรือโฟกัสครับโฟกัสครับโฟกัสครับหน้าที่นี้แชมป์ยังเอาตัวรอดไปได้อยู่ครับแต่คะแนนสุดท้ายจากคุณสุนารีไม่มีทางให้แชมป์ได้แก้ตัวถ้าไม่ได้1คะแนนตัดสินจากคุณสุนารีโฟกัสจะเสียบัลลังก์แชมป์และตั้งจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีครับตอนนี้แชมป์ตกที่นั่งลำบากถ้าไม่ได้1คะแนนนี้แชมป์เปลี่ยนคนนะครับขอพูดอะไรนิดนึงก่อนเนาะจริงๆวันนี้ภาพรวมอะเหมือนโฟกัสจะมีแผลค่อนข้างเยอะแต่ในจุดที่เขาทำได้เขาก็ทำได้สุดแต่ส่วนของเติ้งเองเนี่ยเหมือนไม่มีแผลจะมีแค่การสั่นๆที่คอนโทรลเสียงไม่ค่อยได้แล้วก็การวางอารมณ์ที่มันค่อนข้างจะรันทดเกินเพลงไปนิดนึงแม่ก็เลยมองว่าให้โฟกัสค่ะโฟกัสครับ2ต่อ1โฟกัสได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยเติ้งก็สู้ต่อไปนะวันนี้เฉียดฉิวนะสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับพี่เลี้ยงครับครับผมอยากเป็นกำลังใจให้พี่เติ้งครับผมขอมอบให้ 5,000 บาทครับขอบคุณครับสาธุลูกครับก็อยากขอบคุณนะครับสำหรับเงิน 5,000 ของน้องนะครับพี่ก็จะไปซื้อหน้าต่างมาเพิ่มนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับนี่ตั้งทำให้แชมป์อย่างโฟกัสต้องเสียวสันหลังไปเลยนะครับเขาเกือบเอาชนะไปได้และความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาอยากจะเอาชนะเพื่อทำความฝันต่อเติมบ้านให้กับครอบครัวก็ได้ส่งไปถึงโฟกัสเขาจึงได้มอบเงินช่วยเหลือสมทบทุนความฝันให้กับตั้งเป็นจำนวน 5,000 บาทก็ทำให้ยอดบริจาคของโฟกัสตอนนี้มากถึง 115,000 บาทแล้วล่ะครับหวังว่าน้ำใจที่โฟกัสได้ทำจะส่งผลให้กับเขาชิงดาวมาได้5ดวงแต่เขาจะได้ร้องเพลงฟีเจอริ่งชิงดาวกับใครต้องลุ้นกันนะครับซึ่งไรอันได้เตรียมเพลงไก่จ๋าลีโอเตรียมเพลงจูบไม่หวานและคุณต้นตาเตรียมเพลงณหน้าทองมาครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีเล็งให้ดีจะได้ใครไรอันลีโอหรือพี่ต้นงิ้วศิลปินเสริมโชคครับพี่ต้นตาลเลยร้องเพลงคู่เลยแล้วพี่รีบๆจะโอ้โหใหม่มากโอ้โหหนูแสดงออกหน้าออกตาได้ร้องเพลงขี้กันแล้วนะครับผมครับผมต้นตาลเอาเพลงอะไรมาร้องกับน้องครับเพลงณหน้าทองครับได้ไหมครับโฟกัสได้ครับได้อยู่นะอ้าวณหน้าทองฉ
ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลให้ท้องที่แปดหน้าฉันจะมีเธอคลั่งไคล้ที่ขอความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้คลองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียวฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลให้ท้องที่แปดหน้าฉันจะมีเธอคลั่งไคล้ที่ขอความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้เป่าเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อคลายโอ้ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่นว่าอยากขอให้รักจึงบังสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉันคงได้แต่ภาวนาหวังแค่เพียงคาถาที่มีจะคอยมัดใจของเธอไว้แต่ฉันก็คงไม่มั่นใจกลัวว่าเธอจะหมดรักกันกลัวว่าใครคนนั้นจะคอยมาทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปฉันก็คงต้องปวดใจคนเดียวฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไหลให้ท้องที่แปดหน้าฉันจะมีเธอคลั่งไคล้ที่ขอความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจจะมีแต่ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงรักให้ลืมผู้เป่าเป็นร้อยที่มันคอยมาทักขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอ้ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่นไหวเธอหลงรักใครนอกจากฉันสุดแทนเนี่ยดีจังเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยโฟกัสร้องเป็นสไตล์สตริงเพราะนะเพราะเสียงสมัยใหม่ดีนะ
ดีเลยนะครับผมทำให้ได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับน้องสมหวังนะครับรอมอบไปอยู่แล้ว 100,000 บาททำให้ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับศูนย์ครับถือว่าทำได้ดีครับไปต่อครับที่หลักสิบนะครับผมขอศูนย์หรือ1ครับเป็นแบบซ้ำครับ20แล้วไปที่หลักร้อยครับขอ0เท่านั้นนะครับขอ0ครับจะได้เท่าไรนะครับขอ0เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเอาแล้วได้เว้ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยยังไงก็0แน่เลยถ้าเป็นแบบเดิมอยู่แล้วก็แจ่มเลยไปที่หลักพันครับขอให้คุณได้10นั้น0ครับขอให้โชคดีได้0ลูก0 1 0 1 0 1 0 0เลย0 1 0 1 0นะ0ลุ้นพร้อมกัน0 10 5ไปเลยแหมไอ้ทีเนี้ยได้ซะสูงเฉียวแทนที่จะได้0ได้5ไปที่หลักหมื่นครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันทีนี้อย่าได้0 0ไม่ต้องการแล้วนะครับพี่ไม่เอาแล้วนะครับพี่ครับไม่เอาละเสี่ยงโชคครับมาโฟกัสนะครับขอให้ได้5ขอให้ได้5นะครับ5มา5กับ4อย่าได้0นะครับ5กับ4 20,000 บาทครับโอเคโอเคก็ยังดีก็ยังดี 25,000 บาทครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าโฟกัสเนี่ยเฉียดฉิวการลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทบ่อยมากๆครับและถึงแม้วันนี้เขาจะไม่ได้คว้าเงินแสนไปแต่เขาก็สะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมมาได้ 25,000 บาททำให้ตอนนี้เขาสะสมเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงจากสมหวังเงินสั่งได้ไปแล้วมากถึง 548,259 บาทวันพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับให้เขารักษาแชมป์และคว้าเงินแสนกลับไปให้ได้ตอนนี้ก็อยู่ไหนอยากแหกหัวใจให้อายบังเดอยากแหกให้อายบังเดว่ามองมันแพ้หักอายสัมฟ้าหยุดครับหยุดครับจะได้เพลงอะไรจูไม่หวานเหรอโอเคไหมครับก็เพลงนี้ยากพอสมควรยากนะใช่ครับดูเหมือนประคองไปตลอดเลยนะการที่จะมายืนเป็นแชมป์ตรงนี้ได้อยากให้หนูใส่ใจแล้วก็รักษามันที่สุดชีวิตนะและคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่ารายการต่อไปพบกับละครเรื่องใหม่จากช่อง Workpoint ผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นห้ามพลาดครับ